เห็นในข่าวอยู่ค่ะว่าแบบแฟนๆชาวไทยทุกคนเป็นห่วงมากคือทั้งส่งกำลังใจไปทั้งDirect Messageเนี้ยคือเยอะมากหนูก็เห็นในข่าวก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่เป็นห่วงหนูมากก็หนูก็ดีใจตรงนี้คือมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุของทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยขณะทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกระหว่างทีมชาติไทยกับเบลเยียมเมื่อวันที่4มิถุนายน2565ณประเทศตุรกีนั้นฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้สรุปอาการบาดเจ็บของทัศดาวให้ทราบเบื้องต้นทัศดาวมีอาการบาดเจ็บหลังบริเวณเอวส่วนล่างด้านซ้ายไม่สามารถลุกยืนได้จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลผลการตรวจร่างกายไม่พบการบาดเจ็บหรือมีอาการผิดปกติของเส้นประสาทจากภาพถ่ายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าพบบริเวณเอวส่วนล่างมีการหักของกระดูกระยางข้างซ้ายของกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่1และ3ซึ่งเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อสันในที่ใช้ในการงอสะโพกสันนิษฐานว่าเกิดจากการเกร็งอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อสันในในขณะที่ล้มและกล้ามเนื้อกระดูกเป็นเหตุทำให้กระดูกหักการรักษาของทัศดาวที่ตุรกีแพทย์ได้ให้การรักษาแบบประคับประคองทางทีมแพทย์ของสมาคมได้ปรึกษากันแล้วลงความเห็นเบื้องต้นว่าสามารถรักษาได้ด้วยวิธีไม่ต้องผ่าตัดจะใช้เวลารักษาประมาณ 6-8 สัปดาห์และแนะนำให้กลับมาตรวจละเอียดที่ประเทศไทยโดยเร็วอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางรักษาให้หายโดยเร็วที่สุดซึ่งสมาคมได้ประสานงานกับผู้ฝึกสอนแล้วกำหนดให้ทัศดาวกลับมาตรวจรักษาที่ประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่7มิถุนายน2565และเข้าพักตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวชโดยทีมแพทย์ของสมาคมจะประสานกับทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยเวชเพื่อดูแลรักษาให้ทัศดาวหายเร็วที่สุดเพื่อกลับมาช่วยทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปลายปีนี้เรียกได้ว่าแฟนๆวอลเลย์บอลต่างส่งกำลังใจให้ทัศดาวอย่างล้นหลามจากอาการป่วยหลังประสบอุบัติเหตุขณะแข่งขันกับเบลเยียมเมื่อวันที่4มิถุนายนขณะที่อีกหนึ่งภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นหลังจากทีมวอลเลย์บอลไทยสามารถเอาชนะจีนมาได้นั้นภาพแรกที่เรียกได้ว่าเป็นภาพแห่งความอบอุ่นเลยก็ว่าได้เมื่อโค้ชด่วนโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้เข้าไปเยี่ยมทัศดาวนึกแจ้งพร้อมสวมกอดให้กำลังใจให้ทัศดาวนั้นหายโดยเร็วล่าสุดทัศดาวนึกแจ้งบินกลับถึงไทยแล้วหลังได้รับอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประสานทีมแพทย์ดูแลรักษาให้หายโดยเร็วที่สุดหวังกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปลายปีนี้วันนี้เมื่อเวลา 8:00 นที่สนามบินสุวรรณภูมินางสาวทัศดาวหรือแนนนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เพื่อเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุขณะทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกระหว่างทีมชาติไทยกับเบลเยียมเมื่อวันที่4มิถุนายน2565ณประเทศตุรกีเบื้องต้นทัศดาวมีอาการบาดเจ็บหลังบริเวณเอวส่วนล่างด้านซ้ายผลการตรวจร่างกายไม่พบการบาดเจ็บหรือมีอาการผิดปกติของเส้นประสาททั้งนี้จากภาพถ่ายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าพบบริเวณเอวส่วนล่างมีการหักของกระดูกระยางข้างซ้ายของกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่2และ3ซึ่งเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อสันในที่ใช้ในการงอสะโพกสันนิษฐานว่าเกิดจากการเกร็งอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อสันในโดยทัศดาวกล่าวว่าในระหว่างทำการแข่งขันในวันดังกล่าวได้เกิดเสียจังหวะจากลูกหยอดของฝั่งคู่แข่งทำให้ตนล้มและกล้ามเนื้อกระตุกเป็นเหตุทำให้กระดูกหักเบื้องต้นสามารถรักษาได้ด้วยวิธีไม่ต้องผ่าตัดจะใช้เวลารักษาประมาณ 6-8 สัปดาห์จึงเดินทางกลับมาตรวจให้ละเอียดอีกครั้งที่ประเทศไทยโดยจะเข้าตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวชซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทัศดาวยังได้กล่าวขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้หลังจากนี้จะรักษาตัวให้หายดีเพื่อหวังกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปลายปีนี้ค่ะตอนนี้ก็อาการปวดลดลงจากวันแรกอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะมีเจ็บนิดนึงเพราะว่านั่งเครื่องรอนานไปหน่อยจังหวะที่ต่อเครื่องอะค่ะพอได้ขึ้นเครื่องก็เป็นดิสเน็ตก็ได้เอ็นก็โอเคอยู่ค่ะเห็นในข่าวอยู่ค่ะว่าแบบแฟนๆชาวไทยทุกคนเป็นห่วงมากคือทั้งส่งกำลังใจไปทางDirect Messageเนี้ยคือเยอะมากหนูก็เห็นในข่าวก็
ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่เป็นห่วงหนูมากเพราะหนูก็ดีใจตรงนี้คือมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะเข้ารักษาก่อนที่โรงพยาบาลปิยเวชก็คุณหมอก็มาช่วยดูแลค่ะก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณ2เดือนแต่ว่าหนูก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าตัวเองก็จะพยายามให้หายสนิทที่สุดเพราะว่าก็ไม่อยากฝืนอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นหลังด้วยมันก็ใช่อันตรายนิดนึงแต่ก็ไว้ใจทางคุณหมอน่าจะดูแลดีเป็นอย่างดีค่ะตอนนั้นจังหวะนั้นคือเป็นจังหวะที่เขาจะหยอดแล้วหนูก็จะพุ่งไปรับหยอดพอดีแล้วก็มีพี่เอมาอยู่ข้างหลังนิดนึงมันก็เลยเป็นจังหวะที่กระแทกชนกันพอดีและคุณหมอก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจังหวะที่หนูเกรงกล้ามเนื้อกับกระดูกตรงนั้นนะคะแล้วกล้ามเนื้อน่าจะแข็งแรงเกินแล้วแบบมันก็เลยรัดมันกระทันหันนะคะกระชากกระทันหันตรงนี้นะคะที่คุณหมอสันนิษฐานค่ะก็น่าจะเป็นตรงนี้ด้วยแล้วบวกกับไม่รู้หรือเปล่านะคะมันเป็นจังหวะกระแทกด้วยพอดีมั้งค่ะ